พื้นที่ของท่านเนี่ยดินดีน้ำดีนะคะไม่อยากจะแนะนำเหมือนกันนะคะมีผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะวันนี้ไปดูตัวอย่างกันค่ะสำหรับแอปเปิ้ลเมลอนนะคะตอนนี้ปลูกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเห็นแนวทางท่านอาจจะเอาไปปลูกที่พื้นที่ของท่านด้วยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เขาบอกว่าแอปเปิ้ลเมลอนนั้นจะชอบดินทรายนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างทนแล้งค่ะความโดดเด่นนั้นก็คือกลิ่นหอมกรอบหวานเนื้ออ่อนๆ นะคะสีเขียวอมขาวก็นะคะดูตัวอย่างกันก่อนเลยก็แล้วกันจากคุณสามารถคุ้มส่งทำค่ะผลไม้สีเขียวนวลมีขนาดคล้ายลูกแอปเปิ้ลที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แอปเปิ้ลทั่วไปแต่เป็นลูกแอปเปิ้ลเมลอนผลผลิตของพี่ธีรเกียรติแพงพันธุ์เจ้าของสวนดากอนฟาร์มตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่ปลูกมานานกว่า5ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยปลูกเมลอนในโรงเรือนแต่ประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้นำเมล็ดพันธุ์แอปเปิ้ลเมลอนจากไต้หวันมาทดลองปลูกเนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าปลูกเมลอนทั่วไปปัจจุบันเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ปลูกแอปเปิ้ลเมลอนแอปเปิ้ลเมลอนเนี่ยเราก็ปลูกมาตั้งประมาณ5ปีกว่ามาแล้วนะครับทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไปเรื่อยๆทีนี้ก็มาตอนนี้เราก็มาลงที่แอปเปิ้ลเมลอนครับคือลูกไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความหวานกรอบแล้วก็มีความหอมในตัวที่ยิ่งสุกมากๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมด้วยแอปเปิ้ลเมลอนปลูกได้ทุกสภาพดินชอบอากาศร้อนไม่ชอบอากาศหนาวเพราะจะทำให้เจริญเติบโตช้าสูตรวิธีการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดที่พอแล้ว12วันนำมาลงดินเว้นระยะห่างกันระหว่างต้น40เซนติเมตรอีก7วันจะทำการเด็ดยอดหลังจากนั้นอีก13วันทำการตัดแต่งเถาเหลือเถาที่ดีไว้ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15รดน้ำเช้าเย็นผลิดอกออกผลพออยุครบ2เดือนก็ตัดเก็บลูกขายได้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนกิโลกรัมละ40ถึง45บาทก็เราดูตลาดก่อนที่เราจะปลูกตัวนี้ครับ ก็ได้มีส่งที่เป็นลูกมีตลาดที่เราติดต่อไปแล้วนะครับที่เนี่ยทำร่วมกันกับชุมชนอดีตผู้ใหญ่วันเนี่ยเขาจะเป็นชุมกลุ่มทำพวกปุ๋ยหมักทีนี้ก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ที่ตรงนี้เป็นศูนย์ของตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อเนี่ยนะครับก็เปิดให้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาศึกษาความรู้แล้วก็นำเทคนิคการปลูกไปใช้ในการทำการเกษตรหลายๆอย่างได้ครับตอนนี้ที่สวนดากอนแห่งนี้นะครับได้มีการนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้สามารถลดปริมาณในการใช้น้ำลงได้ถึง 30% เลยครับในแต่ละแปลงจะใช้เทปน้ำหยด2เส้นคลุมด้วยพลาสติกจะช่วยเก็บความชื้นของดินและยังลดต้นทุนในเรื่องการใช้น้ำอีกด้วยพี่ธีรเกียรติจะบอกอีกว่าในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งเกษตรกรต้องรู้จักปรับตัวใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประโยชน์ให้มากที่สุดสามารถคุ้มส่งทำสำนักข่าวไทยสมทรายงาน